วัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิตฐาหลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมาตรวจสอบสภาพอากาศในวันลอยกระทงพรุ่งนี้กันค่ะโดยมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานค่ะทำให้พรุ่งนี้บ้านเราตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันส่งผลให้ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะดังนั้นก็จะทำให้บ้านเราตอนบนมีฝนบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะดังนั้นก็ต้องเตือนพี่น้องชาวใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็จะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งพรุ่งนี้ต่อไปอีก1วันค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรนะคะยังไงต้องขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะ